วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการขับไอทีนกับเรา2คนนะครับผมโปรแจ๊บตีรัตน์สุรบุตรครับสต๊อปสรลักษณ์สิริภัยวงศ์ค่ะรายการขับไอทีนค่ะแล้วเรา2คนค่ะจะมาพบคุณผู้ชมนะคะในทุกวันอังคารทางช่วงเวลา 4:00 นถึง 5:00 นทางช่องกอล์ฟชาแนล True Vision 111แห่งนี้ค่ะรายการของเราก็จะมี4ช่วงสำคัญนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการเล่าข่าวสารวงการกอล์ฟทั่วโลกนะครับช่วง2จะเป็นเรื่องเทคนิคการตีไกลหรือว่าจะเป็นการลดสกอร์ช่วง3สัมภาษณ์แล้วก็ช่วงสุดท้ายโปรช็อปแม่แต่สัปดาห์ที่แล้วได้ข่าวว่าไม่สบายซอฟโอ้โหต้องขอโทษโปรแจ๊บกับคุณผู้ชมด้วยค่ะสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาถ่ายรายการเพราะว่าป่วยค่ะโปรแจ๊บไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลคนคิวแน่นเลยต้องหาจังหวะทั้งรับงานเยอะนะบางครั้งก็ต้องดูแลร่างกายใช่ค่ะแต่ตอนนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะในช่วงท้ายของรายการเลยห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เรามีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยโดยเฉพาะคนที่อยากตีไกลนะครับอยากย้ายไกลๆเนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยใช่แล้วค่ะอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าช่วงคลับเฮาส์กันก่อนดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะกับสกอป PGA Tour นะคะรายการ Farmers Insurance Open นั่นเองสำหรับรายการนี้นี่หูเราได้ข่าวว่าต้องเล่นกันถึงเพลย์ออฟเลยเหรอคะใช่เป็นต้องเพลย์ออฟกัน2หลุมทุกครั้งที่เพลย์ออฟนะสกอปคือจะต้องมีคนผิดหวังแล้วก็ต้องมีคนที่สมหวังแต่คราวนี้ต้องยอมรับว่าคนที่ผิดหวังเนี่ยน่าสงสารมากทำไมคะคือทุกครั้งเนี่ยแน่นอนคนสมหวังคนชนะก็ดีคนผิดหวังก็น่าสงสารอยู่แล้วนะแต่คราวนี้น่าสงสารเป็นพิเศษเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังรายการนี้ก็เล่นกันที่เมืองซานดิเอโกนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียที่สนามโทริพายเซาท์คอสนะครับสนามแห่งนี้ก็เป็นสนามที่เคยจัด US Open นะครับเป็นสนามที่สวยมากอยู่ริมทะเลเลยอยู่เห็นทะเลอยู่บนภูเขาเป็นคลิปเป็นนั่นลงไปสวยมากสนามนี้เล่นกัน72หลุม4วันเสมอกันที่16โนนักกอล์ฟ2คนคือเบนซ์เซเนเดเกอร์แล้วก็ไคล์สแตนลีย์ค่ะแต่คนที่น่าสงสารที่ผมพูดถึงคือไคล์สแตนลีย์ค่ะสต็อปเขาเล่นมาเนี่ยถึงหลุมสุดท้ายนำ3แต้มเหลืออีกหลุมเดียวซึ่งเป็นหลุมพา5หลุมไม่ยากค่ะช็อตแรกตีไปเล่าให้ฟังช็อตแรกตีไปช็อตที่2วางตัวหน้าน้ำปลอดภัยไม่มีอะไรเลยช็อต3 77หลาใช้แซนด์เวชตีขึ้นไปลูกตกหลังธงสปินตกน้ำอ้าวแต่เขานำอยู่3ยังไม่เสียหายเท่าไหร่เขาก็ดรอปแล้วก็ตีขึ้นไปออนปรากฏทำอีก3พัทออก8หลุมมา5ซึ่งระดับมือโปรเนี่ยหลุมมา5ปกติเขาต้องเบอร์ดี้หรือพาออก8ทำให้ไปเสมอกับเบรนท์สเนดเดอร์ซึ่งเล่นจบไปแล้วแล้วมาโดนเพลย์ออฟกัน2หลุมในที่สุดคนกำลังจะได้แล้วหลุดอะใจเสียใช่เสร็จเลยคือในที่สุดเบนซ์เซเนเดเกอร์ก็คว้าแชมป์ไปนะครับในการโดนเพลย์ออฟ2หลุมสามารถเซฟพาได้ที่หลุมพา3นะครับในขณะที่คลายแซลลี่ก็พลาดไปต้องรอชัยชนะไปอีกต่อไปคือยอมรับว่านำ3เหลืออีกหลุมเดียวและเป็นหลุมพา5เนี่ยเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นระดับโปรเนี่ยยังไงแบเบอร์แล้วอ่ะต้องได้แน่นอนต้องได้แน่นอนแต่ว่าผมต้องสงสารต้องรอครับว่าชัยชนะคนนี้ของเบนซ์เซเนเดเกอร์แล้วก็ความพ่ายแพ้ของนี้จะทำให้แซลลี่นั้นแกร่งขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีนักกอล์ฟหลายคนนะครับที่ทำผลงานได้ดีนะครับวีเจซิงวิกกี้ฟาวเลอร์วิลอิชิกาว่าก็เล่นนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีก็มีนักกอล์ฟชื่อดังหลายคนที่ร่วมแข่งขันนะสต็อปฟิล์มิโกสันเนี่ยจริงๆเป็นรายการที่ถนัดสนามนี้เล่น2วันตกรอบเลยยังเพิ่งเปิดฤดูกาลยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับวิลเจซิงก็เล่นวิลอิชิกาว่าเล่นแล้วก็วิกกี้ฟาวเลอร์เล่นแล้วอันดับได้ดีนะครับจบในอันดับที่13ร่วมที่9อันเดอร์นะครับส่วนคาเมโยวีเซ็ตก็เล่นนะครับก็จบที่8อันเดอร์ปกตินะซอฟรายการนี้เนี่ยไทเกอร์จะเลือกเป็นรายการที่เปิดฤดูกาลมาตลอดตั้งแต่ไทเกอร์เล่นโปรมาแต่ปีนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมให้ฟังในช่วงต่อไปปกติไทเกอร์ต้องเล่นพลาดไม่ได้เลยรายการนี้ซัมเมอร์อินชูรันโอเพ่นที่ทอริพายเนี่ยแต่ปีนี้ไม่ใช่ไทเกอร์เลือกไปเปิดฤดูกาลที่ตอนออกกลางเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมชักอยากจะรู้แล้วสิคะแต่ว่าตอนนี้นะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะกับศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ค่ะรายการอาบูดาบีนะคะ HSBC Golf Championship นั่นเองสำหรับรายการนี้นี่มาต่อที่ไทเกอร์วูดส์เหมือนกันอย่างที่พอจะพูดว่าเขาฝันสลายเลยโอ้โหก็เรียกว่าแฟนก็ดูไทเกอร์แล้วก็เชียร์คือรายการนี้เป็นยูโรเปียนทัวร์นะครับแต่ว่าไทเกอร์เนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นนักกอล์ฟใน PGA ทัวร์เป็นหลักแต่เลือกมาเปิดฤดูกาลรายการแรกของปี2012ที่ยูโรเปียนทัวร์มีสาเหตุเพราะอะไรคะได้ค่าโจตัว
ประมาณคร่าวๆนะเขาแหล่งข่าวเขารายงานว่าประมาณ 1.7 ถึง 2.7 ล้านเหรียญนะค่ะเยอะนะนี่คือเขาเรียกว่า appearance fee หมายความว่าไทเกอร์เล่นโดยที่จบอันดับไม่ดีก็ได้เงินก็ได้เงินก้อนนี้คือค่าจ้างให้เขามาเล่นเนี่ยประมาณเอาไปประมาณสัก2ล้าน60ล้านบาทเงินค่าตัวของไทเกอร์เนี่ยค่า appearance fee เนี่ยเท่ากับเงินรางวัลรวมของรายการนี้เงินรางวัลรวมนะไม่ใช่เงินรางวัลที่หนึ่งนะค่ะค่ะมหาศาลและที่สำคัญนะครับเจ้าภาพจ่ายไปเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่าคนดูที่ตามมาดูไทเกอร์และดูนักกอล์ฟชื่อดังอีกหลายคนเนี่ยมหาศาลและต้องบอกเลยครับยูโรเปียนทัวร์ในสัปดาห์นี้เนี่ยกลบ PGA ทัวร์สนิทเลยทั้งที่เป็นรายการที่ไม่ใช่รายการเมเจอร์หรือรายการเวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ไทเกอร์ก็เล่นได้ดี3วันนะครับหาวันแรกมาทำอันดับเป็นผู้นำทำอันดับเป็นผู้นำร่วมนะครับกับโรเบิร์ตร็อกแต่ว่าสุดท้ายมาพลาดไปโรเบิร์ตร็อกก็คว้าแชมป์ไปได้ในรายการนี้ครับ13อันเดอร์นะครับชนะที่2คือลอรี่แมคลาวที่12อันเดอร์ไทเกอร์วันสุดท้ายตีไม่ดีแต่ก็ยังตีที่สแควร์พาจบที่11อันเดอร์ได้ที่3ร่วมนักกอล์ฟชื่อดังหลายคนไทเกอร์นะครับก็เริ่มทำผลงานอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องค่ะไทชนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานไทเกอร์ต้องกลับมาเป็นไทเกอร์หรือว่าใกล้กับไทเกอร์คนเดิมแน่นอนดูทรงแล้วสวยแต่ว่าวันสุดท้ายเล่นหลุดไปนิดนึงลุคดอนัลด์ก็มาเล่นลุคดอนัลด์เสียดายนิดนึงคือเพิ่งเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับปิดฤดูกาลปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยนะเขาเปลี่ยนเหล็กชุดใหม่แล้วก็ไดรเวอร์ของไม้3ค่ะไม้ใหม่เพิ่งซ้อมได้2อาทิตย์ยังไม่เข้ามือใช่ก็ผ่านการตัดตัวแต่อันดับไม่ดีเท่าไหร่รีเวนสูตรมาเล่นเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่คอก็ทำให้ผลงานดีไม่มากลอรี่แมคแคนรอยจริงๆแล้วน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาน่าจะทำผลงานได้ลุ้นแชมป์แบบยาวเลยแต่ว่าการแข่งขันในวันที่2เนี่ยไปถูกปรับโทษ2คะแนนทำผิดกฎนะคือไม่เอามือไปปัดทรายในขณะที่ลูกทรายบริเวณทรายที่ปัดอยู่นอกกรีนทำไม่ได้เขาปัดเสร็จเขาเผลอไปเขาก็รายงานกรรมการแล้วก็กรรมการก็มาตัดเขา2คะแนนไม่งั้นเขาคะแนนเขา12อาจจะเป็น14อันเดอร์ชนะนั่นแหละ14อันเดอร์นะครับแล้วก็ยินดีกับโรเบิร์ตร็อกด้วยครับก็เป็นชนะที่2ปีติดปีแล้วก็ชนะปีนี้มาชนะอีกต้องรอดูครับโปรจากอังกฤษคนนี้น่าดูเลยครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะกับข่าวของศึกช้าง TAT Thailand Am Tour นั่นเองค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นรายการกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็จัดขึ้นที่เดอะรอยัลเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นสนามแรกของรอบคัดเลือกทางภาคเหนือนะคะก็เตชินสิริบุญยสุขค่ะหวดเข้ามาเลยที่2อันเดอร์คว้าแชมป์ไฟท์แชมเปี้ยนชิพแปรทองนะคะส่วนไฟท์เอนี่ก็สาวน้อยลูกครึ่งมิเชลฮอกกินนะคะจบที่3โอเวอร์พาร์ไฟท์บีนะคะเป็นของณัฐนิชาชมเชยค่ะส่วนไฟท์ซีนี่เป็นของอภิชาติห่วงวิไลและปิดท้ายที่ไฟท์ดีนะคะเป็นของเกียรติพิทักษ์เผ่าพันธุ์ค่ะมาต่อกันที่ทางภาคกลางบ้างนะคะสนามที่2ค่ะคาสตาต้ากอล์ฟณหทัยการว่องไวกิจไพศาลค่ะตีเข้ามาที่3อันเดอร์คว้าไฟท์แชมเปี้ยนชิพไปครองนะคะส่วนแชมป์ไฟท์เอค่ะเป็นของทารินธนากิจอำนวยค่ะไฟท์บีค่ะเป็นคุณพิชัยโกวิทคณิตไฟท์ซีเป็นของสราวุธกะวิกุลและไฟท์ดีเป็นของนิพันธ์ปรีชาการค่ะก็หลายๆภาคก็เริ่มไปบางสนามเริ่มสนามแรกค่ะบางสนามเข้าสนามที่2ภาคอีสานนี่กำลังจะเปิดฤดูกาลนะครับในวันที่7กุมภาก็สามารถโทรมาสมัครเข้ามาได้นะครับที่เบอร์022030285นะครับสมัครตั้งแต่วันนี้วันปิดรับสมัครคือวันที่1กุมภาพันธ์นะครับจะเล่นสนามแรกที่สนาม Mountain Creek จังหวัดโคราชหรือว่านครราชสีมานะครับส่วนสนามที่2ภาคตะวันออกก็จะเจอกันที่สนามวังจันทร์กอล์ฟพาร์คนะครับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับวันที่6มีนาเป็นสนามโลตัสโวลเล่ซึ่งเป็นสนามที่3ของภาคกลางนะครับส่วนวันที่21มีนาคมเราจะขึ้นไปที่เชียงใหม่สนามเชียงใหม่อินทนนท์ก็เรียกว่าเป็นอีกสนามหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ภาคเชียงใหม่นะครับอย่าลืมนะครับนักกอล์ฟที่อยากวัดฝีมือนะครับรายการนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่านอกจากจะได้โชว์ฟอร์มแล้วทำให้คนรู้จักด้วยบางคนเนี่ยแฟนๆที่ดูในทีวีเนี่ยเห็นแต่นักกอล์ฟอาชีพไม่รู้จักว่ามือสมัครเล่นเนี่ยใครฝีมือเจ๋งๆบ้างรายการนี้เนี่ยคุณอยากแจ้งเกิดเนี่ยมาสมัครเล่นดูรางวัลใหญ่รถยนต์นะรางวัลสุดท้ายใช่ลองโทรมานะครับเบอร์022030285ครับ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวความเคลื่อนไหวนะคะของการแข่งขันศึกแห่งศักดิ์ศรีค่ะโปรแจ๊บศึกไรเดอร์คัพนั่นเองซึ่งก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่39แล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่สนามเมดินาคันที่ครับเมืองเมดินารัฐอิลลินอยก็จะจัดการแข่งขันขึ้นนะคะในระหว่างวันที่28-30กันยายน2555นี้นั่นเองปีนี้ก็เป็นปีไรเดอร์คัพอีกครั้งนึงจะเล่นกันทุก2ปีค่ะก็เป็นการแข่งขันระดับแบบทีมยุโรปกับ อเมริกาจะสู้กันนักกอล์ฟ12คนจะสู้กันหลายฟอร์แมตกัปตันทีมของยุโรปก็คือโฮเซ่มาริโอลาซาบาลเนี่ยออกมาออกข่าวว่าการที่เขาจะเลือกสิทธิ์ไวล์ดคาร์ด2คนค่ะเขาจะใช้วิธีการเลือกอย่างยุติธรรมที่สุดนะฮะคือเพราะว่า10คนที่ได้มาก็ตามอันดับโลกกับตามคะแนนสะสมไม่มีข้อโต้เถียงใครอยู่ใน10คนนี้ยังไงก็ได้เล่นแน่นอนอีก2คนเห็นไอ้ความเห็นของผมนะค่ะคือไม่ว่าเลือกใครต้องโดนวิจารณ์จริงๆคือเลือกคนนี้อีกก็บอกว่าทำไมไม่เลือกคนนี้ใช่คือยังไงไม่มีทางที่ว่าไวล์คาร์ดของปีไหนเลยนะครับจะไม่มีกระแสวิจารณ์ใดๆเลยน้อยโอกาสเกิดน้อยยังไงก็จะมีจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกัปตันนะครับผมเชื่อว่าโอลาซาบาลนะครับมีประสบการณ์ในรายการแข่งขันแล้วนะครับเคยเป็นผู้เล่นที่เรียกว่าไร้เทียมทานในการเล่นนะครับเนี่ยรู้นะครับว่าอย่างน้อยวิธีการเลือกอะไรได้ผู้เล่นเข้ามาติดทีมเนี่ยต้องมีความสำคัญเพราะฉะนั้นการเลือกของโอลาซาบาลผมเชื่อว่าเขาน่าจะให้สิทธิ์นะครับใช้เกณฑ์ที่ยุติธรรมมากๆว่าเลือกกับไวคาร์ดในครั้งนี้ครับเราก็ต้องลองติดตามกันต่อไปนะคะว่า2คนไวคาร์ดนั้นจะเป็นใครนะคะมาต่อกันที่อีก1ข่าวนะคะเป็นข่าวของฟิลมิคินสันนั่นเองก็ออกมาให้ข่าวว่าจะถอนตัวนะคะไม่ลงแข่งขันในศึก World Golf Championship ครับก็เป็นรายการใหญ่แบบ Match Play ครับเป็นรายการของ World Golf Championship Accenture World Match Play นะครับเอาอันดับ World Ranking 1ถึง64มา1เจอ64 2 63เล่นแบบสายเหมือนบอลโลกเลยนะแล้วเล่นไปเล่นมาแล้วก็จนถึงได้คู่ชิงแล้วก็ได้ผู้ชนะคนเดียวนะครับปีที่แล้วลูกดอนัลด์ชนะชิงกับปาเตนไคลเมอร์ฟิลเนี่ยอยู่ใน64คนแรกของโลกนะแต่ว่าตัดสินใจถอนตัวเพราะว่าต้องเห็นใจเขาครับฟิลเนี่ยภรรยาป่วยคุณแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งนะเพราะฉะนั้นฟิลต้องการที่จะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นดังนั้นการที่เราจะคาดหวังว่าฟิลมิคเกอร์สันจะเล่นในรายการมากๆเหมือนช่วงปีก่อนๆนู้นที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องภรรยากับคุณแม่ไม่สบายเนี่ยคงเป็นไม่ได้นะครับฟิลก็อยากจะเจียดเวลาบางส่วนบางเวลาเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เห็นฟิลในรายการนี้แต่ก็อาจจะเป็นข่าวดีของนักกอล์ฟบางคนนะครับโดยเฉพาะนักกอล์ฟหมายเลข65ในเวลานั้นอาจจะโชคดีเพราะว่า1ถึง64 1ในนั้นถอนตัวไปเพราะฉะนั้นอันดับแรงกิ้งที่มีสิทธิ์ได้เล่นก็ขยับออกมานิดนึงนะครับก็รอดูครับรายการนี้สนุกว่าใครจะเป็นนักกอล์ฟที่เล่นแมตช์เพลย์ได้เก่งจะได้ติดตามชมกันครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นและก็น่ายินดีนะคะเพราะว่าตอนนี้นะเราก็ได้มีเหมือนว่าประวัติศาสตร์นักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดค่ะโปรแจ๊บนะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้นะคะก็คือลีเดียโคนั่นเองค่ะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชาวเกาหลีค่ะแต่ว่ามีสัญชาตินิวซีแลนด์อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองนะคะก็สามารถคว้าแชมป์รายการ The New South Wales Open ที่ประเทศออสเตรเลียได้เป็นสำเร็จคือรายการ New South Wales Open เนี่ยที่ประเทศออสเตรเลียเป็นรายการโปรนะรายการนักกอล์ฟอาชีพแข่งกันแต่ลีเดียโคเนี่ยไปเล่นในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับแต่ก็คว้าแชมป์ได้นั่นเขาได้บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วคนเดิมเนี่ยคือริวชิกาว่านะครับ15ปี8เดือนริวชิกาว่าเคยคว้าแชมป์แล้วนะครับแต่15ปี8เดือนเจอกับลีเดียโคเนี่ยต้องถือว่าแก่ไปเลยเจอ14ปีกับอีก280วันเนี่ยก็เป็นคำนวณยังไม่15ยังไม่15ยังไม่ถือว่าเป็นคนไทยยังไม่บัตรประชาชนนะยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีใช่ไหมก็แต่เดี๋ยวนี้เด็กเขามีประชาชนแล้วนะประจําไม่ได้บอกอายุเลยเนี่ยก็คือ14ปี280วันเนี่ยต้องเรียกว่าเด็กมากเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะครับว่าวงการกอล์ฟนักกอล์ฟเก่งเร็วและอีกแน่นอนครับลีเดียโคคุณผู้ชมจำชื่อไว้เลยโปรเชื้อสายเกาหลีแต่ว่าสัญชาตินิวซีแลนด์คนนี้เนี่ยน่าจะสร้างผลงานให้ได้แฟนกอล์ฟได้ยินไปอีกนานเลยครับ
ค่ะแล้วก็ต้องติดตามเป็นกำลังใจให้กับลีเดียโคนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะช่วงเวลาของการรายงานผลการแข่งขันนะคะรวมไปถึงข่าวสารอื่นที่น่าสนใจก็หมดลงแล้วค่ะไว้พบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะในช่วง On the Tee และ On the Green รับรองเลยค่ะว่ามีเทคนิคดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะเฮ้ยเพื่อนเป็นไงวันนี้อากาศสุดยอดไหมเอ้ยเดี๋ยวเรื่องคลื่นวันนี้คลื่นมาสูงใช่ไหมคลื่นไปโดดปุ้งเทลสไลด์ยาวจากนู่นถึงเนี่ยเฮ้ยท่าของเราเจ๋งกว่าเขาเรียกว่าท่า X เว้ยเห็นท่าเราไหม Indistinctly ตอนที่เราลงมานะเห็นผู้หญิงสวยจริงๆน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักมากโถนึกว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตมีเรื่องท้าทายมากมายเลือกที่ชอบแล้วใช้ซะทุกองศาการตีทุกมุมการพัดเราจะมาแนะนำกลเม็ดเคล็ดไม่ลับในการฝึกฝนและข่าวสารทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์พร้อมถามตอบพูดคุยกับโปรกอล์ฟที่คุณคุ้นเคยในรายการคลับ18ทุกวันอังคารเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง Golf Channel True Vision ช่อง111